21นาทีสภาพพื้นที่ของแยกเกียรติกายตอนนี้คึกคักนะคะสื่อมวลชนก็ขึ้นไปตั้งรอบนในจุดสะพานแล้วค่ะสำหรับกล้องที่จะถ่ายภาพที่ดึงซูมได้นะคะส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นไหมคะตั้งคอฝอก็มาอยู่ในจุดแยกของเกียรติกายโดยเป็นช่องทางเข้าของวัดแก้วฟ้าจุฬามณีค่ะแล้วเปิดกล้องมาในอีกส่วนนึงคือเราเจอในส่วนนี้ค่ะก็คือรถขายของนะพี่ด้านในเลยนะครับด้านในก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเคลียร์รถเสร็จแล้วค่อยออกมาครับพี่นะขอความร่วมมือกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยขยายโต๊ะที่มีการเชิญชวนร่วมลงชื่อสำหรับสำหรับจะขอคนละชื่อหรือระบอบประยุทธ์ค่ะเดี๋ยวเราเจอเดี๋ยวคุณรับไปยืนในร่มบ้างยืนกับตรงป้ายนี่ค่ะมีเด็กมีร่มไหมจะให้ยืนตรงป้ายให้สัมภาษณ์จะให้สัมภาษณ์หน่อยน้องเขามีร่มไหมเดี๋ยวแป๊บนึงรถกวนนะครับตอนรถกวนคุณและตื้อเองมาอ่ะเดี๋ยวรถกวนอธิบายเลยว่าเดี๋ยวกันให้คุณรัฐแนะนำตัวแล้วก็ช่วยอธิบายของแคมเปญนี้ให้กับประชาชนฟังเลยค่ะปัญญรัตน์นันทภูสิตานนท์นะคะเป็นทีมงานจากคณะก้าวหน้านนทบุรีโครงการหรือระบบประยุกต์เนี่ยร่วมกันกับหน่วยงานคณะก้าวหน้าพรรคก้าวไกลไอรอและคาแลบนะคะ4หน่วยงานร่วมกันเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาแก้ไขรัฐธรรมนูญ60ค่ะร่วมกันร่างรายชื่ออย่างน้อย 50,000 รายชื่อที่จะเสนอในสภาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะคะการ 50,000 รายชื่อจะนำไปใช้เมื่อไหร่คะเร็วๆนี้ค่ะเพราะว่าตอนแรกเราคาดว่าอีกสัก2เดือนอยากจะได้เป็นล้านๆชื่อแต่พอดีว่าไพบูลย์นิติตะวันเขาก็จะยื่นเพราะงั้นเราก็ควรที่จะยื่นของเราเข้าไปเป็นข้อเปรียบเทียบด้วยก็ประมาณได้ 50,000 วันนี้ก็อาจจะยื่นเลยค่ะประมาณ29ก็อาจจะยื่นในรายละเอียดของข้อเสนอที่จะยื่นมีอะไรบ้างยื่นเนื้อหาของการเนื้อหาตอนนี้ที่ใช้ก็คือรายชื่อของประชาชนพร้อมเลขบัตรประชาชนเข้าชื่อกันตามรัฐธรรมนูญ 50,000 รายชื่อก็ยื่นให้ที่สภาค่ะตามกฎหมายก็อยู่ที่สภาว่าจะรับไปพิจารณาหรือจะทำยังไงต่อไปก็ตามรายชื่อที่ประชาชนเดี๋ยวตอนเย็นที่สกายวอล์กกลุ่มรีสูเลชั่นก็คือ4หน่วยงานเนี่ยตั้งมารวมตัวกันแล้วก็รวมกันใช้ชื่อว่า Resolution
เย็นนี้ที่ Sky Walk จะแถลงข่าวแล้วคุณช่อก็จะมาด้วย 5:00 นนะคะถ้ายังไงก็พี่น้องประชาชนไปร่วมรับฟังที่รายละเอียดที่นั่นได้อีกนะคะขออนุญาตสอบถามในตัวนี้การไปยื่นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนครั้งที่แล้วที่ไอรอตีกลับเนี่ยจะเหมือนกันไหมคะเราคิดว่าเขาน่าจะถ้าประชาชนลงชื่อกันเยอะๆก็จะทำเป็นแรงกดดันให้ฝ่ายการเมืองบ้างนะคะเพราะว่าเราทำตามหน้าที่ที่เราทำได้แต่นอกเหนือจากนั้นเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทางสภาจะว่ายังไงแต่ว่าประชาชนก็อยากจะใช้สิทธิ์ตรงนี้นะคะถ้าเยอะๆคิดว่าถ้าประชาชนมาเป็นลงชื่อเป็นล้านๆชื่อน่ะนักการเมืองหน้าที่จะกลัวคะแนนตัวเองจะหายไปก็น่าที่จะสนใจตรงนี้แล้วก็พิจารณาบ้างการลงชื่อลงได้ที่ไหนและอย่างไรบ้างคะจริงๆลงได้ที่เพจ Resolution ได้ลงทางออนไลน์ก็ได้ค่ะเพราะว่าไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนแล้วลงทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้แล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้ารัฐสภาเย็นนี้ 5:00 นก็ไปที่ Skywalk แล้วก็หน้าทำเนียบรัฐบาลเย็นนี้ก็จะไปนะคะนอกจากนั้นตามศูนย์คณะก้าวหน้าทั่วประเทศเราก็รับลงชื่อเหมือนกันค่ะแล้วก็การลงชื่อคือยังไม่ทราบวันในการที่จะไปยื่นคิดว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวรอฟังแถลงข่าวจากส่วนกลางเย็นนี้นะคะแล้วก็การยื่นเนี่ยมีการถูกโจมตีแบบใดบ้างครับปัญหาที่เราเจอมาส่วนมากประชาชนก็คิดว่ายื่นไปเดี๋ยวก็ถูกคว่ำอีกคิดว่าลงไปก็ไม่มีประโยชน์แต่เราไม่อยากให้พี่น้องคิดแบบนั้นเพราะว่า เราดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยนะคะไม่งั้นทางฝ่ายรัฐบาลก็จะแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่ตัวเองได้ประโยชน์นะเราควรที่จะแก้ไขให้ประชาชนได้ประโยชน์มากกว่าเราก็ต้องพยายามที่จะลงชื่อกันตกแล้วก็ทำใหม่ไม่เป็นไรค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวคนละ1นาทีเองไม่ได้เสียเวลามากเลยอย่างน้อยดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะมาช่วยกันลงชื่อเยอะๆนะคะชื่อเนี่ยข้อมูลเราจะใครว่างนะครับถือบัตรประชาชนข้อมูลนี้นะคะก็ส่งเข้ารัฐสภาค่ะไม่ได้ไปที่ไหนไปที่รัฐสภาอย่างเดียวเลยสวัสดีครับสวัสดีครับใครถึงใครว่างนะครับใครว่างๆนะครับมาช่วยกันลงชื่อหน่อยแล้วทราบข่าวสารหรือเพิ่งรู้ข่าวสารนะคะอ๋อก็อยากจะฝากนะคะน้องๆหรือประชาชนทุกคนนะคะที่อายุ18ปีขึ้นไปสามารถลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ถ้าเราอยากจะให้การเมืองเป็นอนาคตของพวกเรานะคะต้องแก้ไขกติกากันก่อนเพราะกติกา2000รัฐธรรมนูญ60นี่มีปัญหาเลือกตั้งที่ผ่านมาเราทุกคนทราบมีทั้งสว250คนที่มาจากการสืบทอดจากเผด็จการถ้าเราไม่แก้ไขกติกาเลือกตั้งมาเราก็ได้รัฐบาลเผด็จประยุทธ์มาอีกถ้าท่านอยากได้นายกที่มีลักษณะไม่เป็นผู้นำหรือไม่มีไร้ความสามารถแบบนี้นะคะเราก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าเราอยากได้รัฐบาลหรือผู้นำของรัฐบาลที่ดีกว่านี้ช่วยกันมาลงชื่อเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขกติกากันใหม่เพื่อให้ได้รัฐบาลเป็นของประชาชนค่ะขอบคุณค่ะขึ้นเสียงรบกวนเราเยอะแล้วที่มาออกขบวนหลังกับพวกเราตรงนี้นะคะขอต้อนรับราษฎรทุกท่านค่ะตอนนี้ในส่วนของเวทีของทะลุฟ้าก็มีการเริ่มแล้วนะคะนี่ค่ะจะได้ยินเสียงน้องผู้หญิงก็คือน้องเอ๋ยเป็นพิธีกรขึ้นมาแล้วค่ะนะคะทางด้านซ้ายมือของเวทีนะคะจุดน้ำปลาของวีโวยังคงมีขายอยู่ซื้อกินก็ดีซื้อใช้งานอย่างอื่นก็แล้วแต่นะจ๊ะจังหวะนี้ขบวนของเรานะคะใกล้เข้ามาถึงแล้วค่ะเมื่อขบวนเข้ามาถึงนะคะจะมีรถแจกน้ำทางด้านขวามือชื่อกับทางพวกเรานะคะกลุ่มในสมุทรชัยคนนี้ท่านใช้ทางตรงเลยอย่างตรงนี้นะจ๊ะมีเบลว่ารับรายชื่ออยู่ขอแรงนะคะพ่อตาแม่ตาพี่ตาทุกท่านนะคะตอนขบวนหลังของเราลงชื่อ
16:30 น.สภาพของซอยทางเข้าวัดแก้วฟ้าจุฬามณีคึกคักไปหมดแล้วค่ะขณะนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการอำนวยความสะดวกโดยการนำแผงเหล็กนะคะมากั้นครึ่งของการจราจรค่ะเพื่อว่าให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ค่ะเพราะว่าอย่างที่แจ้งนะคะในซอยนี้เป็นซอยตันค่ะดังนั้นการที่จะเข้าไปซอยนี้สุดซอยก็จะเป็นในส่วนของวัดแก้วฟ้าจุฬามณีแล้วก็ด้านขวามือของกล้องก็จะเป็นของพื้นที่ก็เรียกอะไรการอุตสาหกรรมทหารก็คือดงนี้ก็จะเป็นดงทหารค่ะแล้วขณะนี้ขบวนก็ใกล้เข้ามาแล้วค่ะจะเห็นได้ชัดเจนเลยจากสื่อมวลชนที่ปีนเอ้ยมันจะปีนเดินขึ้นไปในส่วนของสะพานลอยแล้วก็รวมทั้งนอกเครื่องแบบคึกคักไปหมดแล้วค่ะขณะนี้ประชาชนที่นำรถยนต์เข้ามาอาจจะต้องเจอกับสักครู่นะคะก็คือเจ้าหน้าที่แจ้งว่าข้างในไม่มีที่จอดดังนั้นการจราจรในนี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะคะเห็นไหมคะเราเห็นด้วยสายตาขบวนเริ่มมาแล้วค่ะมีรถเครื่องเสียงก็ในสายตาโผล่มาแล้วค่ะแต่ว่าในกล้องคงเห็นไม่ชัดค่ะนี่ค่ะดูจากสื่อมวลชนนะคะที่เป็นกล้องคุณภาพที่สามารถซูมได้ก็จะขึ้นไปอยู่บนสะพานกันแล้วค่ะรถจักรยานยนต์ทุกคันครับที่ตรงนี้ครับขอเพื่อนยาเข้าด้านในเลยครับต้องขอความร่วมมือครับเข้าด้านในเลยครับมาใส่ครับมาใส่ที่จอดด้านหน้าครับเดี๋ยวขยับเพื่อนยาเลยครับขอความร่วมมือเลยครับเพื่อนยาเลยครับนี่ค่ะตำรวจถือลำโพงคนนี้ใครที่ติดตามการชุมนุมก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาเขานะคะรู้สึกว่าเด็กๆจะมีชื่อเรียกเขาอะไรสักอย่างด้วยอันนี้ค่ะป้ายของทางเข้าวัดแก้วฟ้าจุฬามณีค่ะแล้วเราก็หันกล้องดูในส่วนข้างในซอยนะคะเห็นไหมคะขนาดแดดเปรี้ยงๆค่ะแต่จำนวนคนก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะนี่คอฝอก็มีออกมาเดินเพ่นพ่านบ้างพอสมควรค่ะนี่ค่ะนี่หลายคนคงจะคุ้นหน้าน้องกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ช่างภาพมาแล้วค่ะเห็นไหมคะช่างภาพเริ่มพยายามแย่งมุมตรงกลางกันแล้วค่ะอุ้ยโทษนี่ค่ะคึกคักแล้วค่ะการจราจรก็ทางทีมงานก็เข้ามาช่วยกันโบกการจราจรแล้วค่ะนี่ค่ะถ้าด้วยสายตาน่าจะเห็นชัดกว่าตัวกล้องนะคะก็รถเครื่องเสียงคันแรกน่าจะเป็นรถของไม่แน่ใจน่าจะเป็นรถที่เราต้องเรียกว่ารถเสื้อแดงค่ะนำขบวนมาแล้วค่ะเราคงจะปักหลักอยู่ตรงนี้นะคะคงจะไม่ข้ามถนนไปนี่ค่ะตอนนี้นะคะทางทีมเข้าใจว่าน่าจะเป็นทีมกาดของวิโวลูเชียค่ะเข้ามาช่วยดูแลเรื่องการจราจรในส่วนท้องถนนค่ะนี่ค่ะรถเครื่องเสียงนำขบวนมาแล้วค่ะนี่อันนี้น้องมีปอกแขนของกลุ่มอาชีวะสมุทรปราการค่ะก็เข้ามาช่วยดูแลค่ะสัญลักษณ์ของวิโวลูเชียวันนี้นะคะคือผ้าพันคอสีเขียวนี่ค่ะที่น้องผู้หญิงยืนอยู่หน้าเรานะคะก็จะเห็นชัดเขามีรหัสอย่างน้องคนนี้ก็จะเป็นรหัส MJ1 ซึ่งก็เป็นรหัสความปลอดภัยที่เขาจะรู้ได้ว่าไม่ว่าใครจะเก็บผ้าพันคอของเขาไปก็ถ้าไม่ใช่ตัวจริงก็คงจะไม่เข้าใจในรหัสก็เหมือนกับภาษาของรหัสตำรวจรหัสทหารนะคะน้องเด็กๆก็มีการตั้งรหัสของตัวเองกันขึ้นมาในกลุ่มนี่ค่ะขณะนี้การจราจรช่วงนี้ค่ะเห็นไหมคะในส่วนของบนเวทีขณะนี้เป็นคุณเป่าไอรอนะคะที่น้องเอ๋ยได้แนะนำตัวแล้วเชิญขึ้นบนเวทีอยู่ค่ะหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับคุณเป่าไอรอนะคะก็คือคุณเป่าไอรอก็จะนึกถึงเพจไอรอค่ะที่ทำเกี่ยวกับพวกข้อเรียกร้องต่างๆรวมทั้งล่าสุดก็คือรื้อระบอบประยุทธ์ค่ะที่ก็เมื่อกี้คุณรัฐจากจังหวัดนนทบุรีก็มีการแนะนำ
ขบวนมาแล้วนะครับขบวนมาแล้วนะฮะเอาตัวเราก็ตัดรถได้เลยครับหัวขบวนครับเดี๋ยวเร่งรัดนิดนึงครับผมจะได้ไม่ติดขัดการจราจรเกินไปครับผมติดขัดนะครับขอเลยขอเลยพี่ไปเลยขอบคุณครับ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 จะได้ไม่ติดขัดการจราจรเกินไปครับส่วนการจราจรจากรัฐสภานะคะจากเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำแผงกั้นมาปิดกั้นแล้วค่ะเพื่อว่าปิดกั้นตำรวจในช่วงนี้รถในช่วงนี้เพื่อไม่ให้มุ่งตรงไปค่ะนี่ค่ะในภาพข้างหน้าก็คือถนนทหารนะคะนี่ค่ะนำขบวนมาแล้วค่ะส่วนซ้ายมือนี่ก็คือมุ่งตรงถนนสามเสนที่จะไปแยกบางโพนะคะนี่ค่ะขบวนมาถึงแล้วค่ะสิบสามนาฬิกา37นาทีขบวนชุดแรกด้วยรถยนต์ก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราคงจะเห็นค่ะในกล้องเห็นไม่ชัดนะคะหลังจากรถของช่อง7สีก็เป็นรถของตุ๊กๆแล้วก็มีการเดินขับตุ๊กครับตามไปครับตามที่การกรอบๆนะครับตามไปเลยมาเลยพี่น้องมาเลยมาเลยพี่น้องตกมาเลยมาเลยพี่น้องตกมาเลยน้าตกมาเลยนี่ค่ะขบวนโดยนำโดยคุณไผ่จตุพัฒน์ได้กำลังข้ามถนนมาแล้วนะคะคุณไผ่จตุพัฒน์จากจะเห็นนะคะคุณไผ่ก็คือถือหมุดคณะราษฎรค่ะทุกคนก็จะชู3นิ้วกันเข้ามาในพื้นที่นะคะมวลชนนะครับเดินเข้ามาเลยครับเดินตรงเข้ามาเลยนะครับมวลชนนะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับเดินตรงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะเราถึงรัฐสภาแล้วนะครับขอให้พี่น้องนี่ก็เป็นกล้องถ่ายทอดสดของเครือข่ายไทยรัฐนะคะข้าวอยู่ไหนวันนี้นะครับ
ขอเสียงตบมือให้ทางพวกเราหน่อยดิขอบคุณพี่น้องราษฎรขอเสียงตบมือให้กับราษฎรที่เดินมาร่วมกันหน่อยดิขอเสียงตบมือให้กับนาร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมขอเสียงตบมือให้กับมกฟิตขอเสียงตบมือให้กับฟีอาร์ขอเสียงตบมือให้กับเดินทะลุฟ้าขอเสียงตบมือให้กับเบสิสเตอร์ไทยขอเสียงตบมือให้กับวีวูขอเสียงตบมือให้กับนักเรียนขอเสียงตบมือให้กับกระต่ายดนตรีขณะนี้ก็นี่ก็คือสสพรรคฝ่ายค้านนะคะที่เดินทางออกมาต้อนรับค่ะนี่ก็คุณหมอชลน่านค่ะอันนี้ก็คุณสมคิดเชื้อคงจากสสของพรรคเพื่อไทยค่ะซึ่งเดินทางมาต้อนรับค่ะก็มีการจะนำรถเข้ามาค่ะนี่ค่ะก็แฟนๆที่มาขอถ่ายรูปส่วนใหญ่ก็คงจะต้องใช้คำว่าสาวเสื้อแดงค่ะขณะนี้ก็มีการนำรถหมุดคณะราษฎรยักษ์เข้ามาในพื้นที่แล้วนะคะก็เดี๋ยวสักครู่นะคะก็ทางสสพรรคฝ่ายค้านก็จะมีการเข้ามานี่ขณะนี้คุณเพนกวินก็คุณกับสสสมคิดค่ะถือว่าไม่ได้แก้โอเคนะครับสวออกไปสวออกไปใครที่มันรักสว
คนน่ะดังนั้นวันนี้อยากให้อยู่กันยาวๆจนถึงช่วงเย็นนะคะเรามีปราศรัยอีกหลายท่านด้วยการที่ร่วมขับเคลื่อนมากับประชาชนที่ร่วมขับเคลื่อนมากับราษฎรแต่พ่อจ๋าแม่จ๋าพี่จ๋าเราต้องการพลังของทุกท่านจริงๆค่ะท่านไหนนะคะยังไม่ลงรายชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับรบกวนเต็นท์สีส้มเลยจ้ะเต็นท์สีส้มทางด้านซ้ายมือนะคะร่วมลงรายชื่อแค่โถคนละหนึ่งชื่อและระบบประยุทธ์ขอคนละหนึ่งชื่อล้มสวลากตั้งขอแค่คนละหนึ่งชื่อแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับค่ะเต็นท์สีส้มเลยจ้ะดังนั้นจังหวะนี้นะคะระหว่างที่รออยู่นะจ๊ะน้ำก็มีให้กินทางด้านซ้ายมือนะจ๊ะยาดมยาลมยาหมอกห้องน้ำซ้ายมือนะจ๊ะลงรายชื่อหรือระบบประยุทธ์เท้าเต็นท์สีส้มซ้ายมือนะคะกับ resolution ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมีตัวแทนจากส.ส.นะจ๊ะมารับหนังสือร้องเรียนแล้วจะพาตัวแทนของราษฎรเข้าไปในสภากับพวกเขาค่ะดังนั้นวันนี้อยากให้จับตาดูอยากให้จับตาดูว่าส.ส.พรรคไหนมาบ้างและจับตาดูว่าพรรคไหนไม่มานะคะเรื่องมันง่ายแค่นี้เองจุดตรงนี้เองค่ะเราแค่บอกว่าตั้งแต่เช้าที่กูเดินมาเนี่ยกูไม่เอาส.ว. 250คนมาพูดแทนกูไม่เอาระบบประยุทธ์ไม่เอาการยึดทอดกรรมในการรัฐประหารเราต้องการแค่นี้เองค่ะและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวแทนของประชาชนจากพรรคไหนบ้างจะขึ้นมาบนเวทีนี้เพื่อพาตัวแทนของราษฎรเข้าไปยื่นหนังสือด้านในป้าจ๋าแม่จ๋าพี่จ๋าจังหวะนี้นะจ๊ะพี่สื่อมวลชนจ๋าไม่อยากให้ปล่อยตัวไม่อยากให้ชะล่าใจไม่อยากให้สบายสบายเพราะจังหวะที่เอ๋ยกำลังพูดอยู่ตอนนี้พวกเขากำลังโหวตว่าจะให้รัฐธรรมนูญฉบับไหนบ้างที่ผ่านมติมีหลายฉบับอยากจะแก้เหลือเกินตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาหน้าสื่อและทะเลาะกันแค่เรื่องของระบบเลือกตั้งซึ่งนั่นไม่ใช่ประเด็นแต่เลือกตั้งไหมยังไม่ใช่ประเด็นประเด็นหลักก็คือถ้าคุณไม่แก้ทั้งฉบับถ้าคุณไม่แก้หมวด1หมวด2ถ้าคุณไม่เอาสว250คนออกวันนี้ที่เราเดินมาตั้งแต่เช้าสำหรับใครที่เมื่อคืนยังไม่ได้นอนนะคะเข้าใจวันนี้ที่เราเดินมาตั้งแต่เช้าจนถึงตรงนี้ถ้าฉบับที่5ไม่ถูกรับรองจะสูญเปล่าทันทีนะคะดังนั้นวันนี้ระหว่างที่เรากำลังอยู่กันตรงนี้ระหว่างที่เรากำลังพูดคุยกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีคนจำนวนหนึ่งซึ่งควรเป็นตัวแทนของประชาชนกำลังโหวตเลือกแทนเราว่าจะรับรัฐธรรมนูญฉบับแก้ฉบับไหนบ้างอยากให้พวกเขาเห็นอยากให้พวกเขารู้ว่าเราต้องการแบบไหนพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่จ๋าท่านไหนที่ยังไม่ลงชื่อเต็นท์สีส้มซ้ายมือของเอ๋ยเลยจ้ะเต็นท์สีส้มขอเพียงแค่คนละหนึ่งชื่อเท่านั้นเอาระบบประยุทธ์ออกเอาสว250คนออกแก้ให้หมดแก้แม่งให้หมดทั้งหมวด1หมวด2เราต้องแก้ธรรมนูญกันทั้งฉบับขอบุญจะว่าจ้ะรอตัวแทนประชาชนสักครู่นะคะน่าสนใจว่าทำไมประชาชนมักจะเป็นกลุ่มคนที่ต้องรอนะคะวันนี้กิจกรรมของเราจัดมาเป็นตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะตั้งแต่การยืนยันหมุดหมายทางความคิดในวันอภิวัตสยาม2475เราไปรวมกันแล้วที่ตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเราพาความฝันความหวังความเป็นไปได้ใหม่ๆที่อำนาจสูงสุดจะเป็นของประชาชนเราตั้งขบวนนำโดยคนพี่น้องเสื้อแดงนำโดยขบวนของราษฎรและประชาชนทุกภาคส่วนมากับเราจนถึงแยกเกียรติกายสถานที่ที่เขาภูมิใจนักหนาว่าเป็นรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่กลับเป็นรัฐสภาที่กดขี่ประชาชนให้ตัวเล็กที่สุดในโลกเหมือนกันอ
ลเดียวที่เรามาอยู่กันที่นี่เหตุผลเดียวที่บางคนต้องตื่นตีสามตีสี่ตีห้านั่นคือการที่มายืนยันว่าร่างฉบับที่ห้าจะต้องถูกโหวตรับรองร่างฉบับที่ห้าที่ไม่เอาสว250คนร่างฉบับที่ห้าที่จะช่วยเราล้มล้มโลกล้างระบบประยุทธ์จะต้องหายไปเพราะไม่มีฉบับอื่นเลยที่เขียนเรื่องดีค่ะอย่าลงกลอย่าลงกลการถกเถียงกันเรื่องระบบเลือกตั้งตราบใดที่รัฐธรรมนูญยังเขียนให้สว.เลือกนายกได้ตราบใดที่เราไม่สามารถแก้หมวด1หมวด2ได้ประเทศนี้ไม่มีวันเปลี่ยนไปประเทศนี้ไม่มีวันเป็นเจ้าของของประชาชนวันนี้ให้จับตาดูร่างที่5ให้ดีๆและหนึ่งในกระบวนการที่เรามากันวันนี้ก็เพราะเราต้องการจะส่งตัวแทนของประชาชนมาหาส.ส.ของเรามาหาส.ส.ของเราเพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนให้เราเข้าไปสภากับพวกเขาตั้งหวะที่เอ๋กำลังพูดอยู่นี้พวกเขากำลังโหวตว่าจะรับร่างไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเราจึงอยู่เฉยไม่ได้แล้วเราจึงอยู่เฉยและมองอยู่แค่ในหน้าจอมือถือหน้าจอทีวีออกไปไม่ได้แล้วใครที่อยู่ไลฟ์สดทางบ้านนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่จ๋ายังทันค่ะมาเถอะค่ะนี่คือยุคสมัยของการตั้งกันใหม่นี่คือยุคสมัยของการกำหนดกติกาถ้าคุณยังอยู่ที่บ้านถ้าคุณยังไม่ออกมารักษาสิทธิ์ของตัวเองคุณจะตกขบวนวันนี้เราประกาศก้องแล้วว่าเราต้องการรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนและวันนี้นะคะตัวแทนที่ฝ่ายค้านจะมารับหนังสือและตัวแทนของราษฎรเข้าสู่สภาค่ะเป็นที่น่าจับตามองนะคะว่าจะมีพรรคไหนบ้างดังนั้นนะคะตอนนี้น่าจับตามองมากว่าแม้แต่วิปฝ่ายค้านเองจะมีใครมารับหนังสือของเราจะมีใครพาตัวแทนของราษฎรไปเข้าในสภาบ้างต้นลืมแล้วหรือว่าใครเป็นเจ้าของอำนาจว่าใครกำปากกาเลือกท่านในวันที่มีการเลือกตั้งท่านลืมแล้วหรือหรือว่าแต่นั่งอยู่ในห้องสุริยันจันทราเพื่อภูมิใจนักหนาว่านี่คือสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้เราจะบอกตัวแทนของเราด้วยเสียงของเราเองว่าเราต้องการรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนดังนั้นประชาชนท่านไหนนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ยังไม่ลงชื่อนะจ๊ะนวดเลยนะคะตรงสีส้มนะจ๊ะมาทำให้เป็นรูปธรรมกันนะคะตั้งวันนี้ระหว่างเรารอตัวแทนของเราหนึ่งในตัวแทนของราษฎรที่จะเข้าไปในสภาพร้อมกันกับคนอื่นๆถือข้อเรียกร้องเข้าไปในสภาแทนพวกเรานั่นก็คือไผ่ดาวดินค่ะขอเชิญประมุขไผ่ดาวดินค่ะราษฎรราษฎรประยุทธ์ระบอบประยุทธ์เราทำมาแล้วประยุทธ์250วันนี้นะครับพวกเราราษฎรนะครับตั้งแต่ย่ำรุ่งนะครับตีห้านะครับจนปัจจุบันนะครับไหนใครไปตั้งแต่ย่ำรุ่งแล้วเดินมาถึงนี่ชูสามนิ้วขึ้นมาหน่อยนะครับมีตั้งแต่ย่ำรุ่งนะไหนใครไม่ทันย่ำรุ่งแล้วมาตอนเดินอย่างเดียวชูสามนิ้วหน่อยวันนี้นะครับเป็นวันที่24มิถุนายนนะครับเป็นวันครบรอบนะครับ89ปีนะครับการอภิวัตสยามนะครับการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากสมัยสุริยันต์กลายเป็นระบบประชาธิปไตยเอามา1กองที่กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะครับวันนี้นะครับ89ปีแล้วนะครับรัฐธรรมนูญเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยนะครับอำนาจของประชาชนน้อยลงน้อยลงต่ำลงขึ้นมาทุกทีนะครับกลไกการสืบทอดอำนาจกลไกการสืบทอดอำนาจเป็นผลพวงนะครับที่ทำให้การแก้ไขปัญหาไม่สามารถไปแก้ไขปัญหาในรัฐสภาได้นะครับกลไกสวต่างๆในการโหวตการอภิปรายไม่ว่าวางใจต่างๆไม่ว่าข้อมูลจะมีแค่ไหนไม่ว่าการอภิปรายจะดีแค่ไหนแต่ผลของรัฐสภา
ก็ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ไม่มีเสียงของผู้แทนประชาชนสว250เป็นคุมเสียงข้างมากนะครับสว250ถูกแต่งตั้งจากประยุทธ์อนุชานี่คือผลพวงรัฐธรรมนูญ60เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับถ้าเรามองเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกคือการบอกว่าอำนาจเนี่ยเป็นของราษฎรประเทศนี้เป็นของราษฎรรัฐธรรมนูญมันคือการกำหนดเรื่องของอำนาจมันคือการกำหนดสถานะมันคือการกำหนดสิทธิและหน้าที่เมื่อ89ปีที่แล้วรัฐธรรมนูญกำหนดว่าอำนาจเป็นของราษฎรแต่ณวันนี้อำนาจเป็นของเผด็จการอำนาจเป็นของทางราชใช่ไหมช่วยณวันนี้อำนาจมันอยู่ในสว250ณวันนี้อำนาจมันอยู่ในฝ่ายเผด็จการอำนาจไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายประชาชนวันนี้นะครับเราสานต่อจินตนาลมของคณะราษฎรที่บอกว่าประเทศนี้เป็นของราษฎรรัฐธรรมนูญเป็นของราษฎรดังนั้นแล้วนะครับ3ข้อเรียกร้องหลักๆในวันนี้นะครับเรามายืนยันหลักการณที่นี้เรามายืนยันหลักการณที่นี่ที่จะบอกว่าข้อที่1รัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชนรัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชนมันเป็นวิธีการเดียวเท่านั้นมันคือเจตนารมณ์เดียวเท่านั้นที่สืบทอดสานต่อมาจาก89ปีจาก2475จนถึงปัจจุบันนี่คือหลักการที่ต้องต่อสู้ว่ารัฐธรรมนูญนี้มันเป็นของประชาชนหรือมันเป็นของเผด็จการข้อที่2ต้องเอาระบอบประยุทธ์จันทร์โอชาต้องตัดกลไกการสืบทอดนะทิ้งให้หมดกลไกต่างๆสว.อยู่5ปีรส4ปีเลือกใหม่สว.มาเลือกนายกใหม่อีกกลไกแบบนี้มันคือการสืบทอดอำนาจเราต้องตัดกลไกตรงนี้ออกข้อที่3การที่เรายืนยันดันเพดานก็คือรัฐธรรมนูญต้องแก้ได้ทุกหมวดทุกมาตราใช่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญต้องเป็นของทุกคนใช่ไม่ใช่เราต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและทุกหมวดทุกมาตรานะครับไม่มีข้อจำกัดนะครับจะการให้น้องเขาทำไมอ่ะทำไมครับครับรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมาร่วมกันเป็นสักขีพยานนะครับเดี๋ยวเราจะยื่นหนังสือนะครับกับยึดสายพานและรัฐบาลนะครับกับพรรคการเมืองต่างๆนะครับยื่นไม่ได้สุดแค่นั้นแหละไม่ได้ใครมีไม้อยู่นี่เลยนั่งเลยก็ข้างหน้านั่งเลยก็โอเคครับผมเสียงเพื่อนจะเจอเพื่อนนะครับต้องยึดสายพานและยื่นรัฐบาลนะครับเอามาแท้ข้างหน้านะบ้างนั่งเด้ใครมันแท้ข้างหน้านั่งเด้โอ้ยบอกดีๆก็ไม่นั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลบเอาหนามหัวอาจารย์อะไรนะอาจารย์และจังหวะนี้นะคะจะเป็นจังหวะที่ตัวแทนของราษฎรนะคะทั้ง4คนจะเข้าไปในสภาโดยที่ตัวแทนของเราส.ส.วิปฝ่ายค้านนะคะจะเป็นคนรับหนังสือฉบับนี้แก้ไขฉบับรัฐธรรมนูญที่เราร่วมกันแก้ไขและพาตัวแทนภาคประชาชนของเราเข้าสู่สภาในจังหวะที่กำลังมีการโหวตรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญทุกๆฉบับในวันนี้ค่ะเดี๋ยวตัวแทนของเรานะคะตัวแทนของราษฎรและตัวแทนสื่อจากราษฎรจะเข้าไปกับส.ส.วิปฝ่ายค้านของเราพร้อมกับหนังสือร้องเรียนพร้อมกับร่างรัฐธรรมนูญที่พวกเราช่วยกันออกแบบค่ะนี่คือรัฐธรรมนูญฉบับของราษฎร 2475 จุดมุ่งหมายแรกหมวดหมายอันแรกที่พูดกับเราว่ารัฐธรรมนูญอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนค่ะแล้วก็มาอยู่ด้านหน้าเลยและตอนนี้นะคะเราจะขอเสียงตัวแทนของราษฎรที่จะเข้าไปในสภากับเราวันนี้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพนกวินพฤชชีวรัตน์ค่ะก็ในนามของ
ในนามของพี่น้องราษฎรผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านวันนี้ขอขอบคุณทางตัวแทนของรัฐสภาที่มารับหนังสือและของขวัญที่เราจะมอบให้ท่านในฐานะที่วันนี้เป็นวันชาติของฝ่ายประชาธิปไตยใครที่เป็นนักประชาธิปไตยจะต้องถือวันนี้เป็นวันชาติเบื้องต้นขอมอบของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดที่เราเตรียมมาให้ท่านสส.ผู้ทรงเกียรติขอเชิญคุณลุงปนัสยามอบหมุดคณราษฎรให้กับท่านสส.หมุดคณราษฎรอันนี้เราขอมอบให้ทุกท่านในฐานะที่หมุดนี้ก็มีต้นแบบมีแรงบันดาลใจจากหมุดทองเหลืองที่เราได้ปักปีที่แล้วซึ่งก็ออกแบบมาจากหมุดของคณะราษฎรเป็นหมุดหมายของการก่อกำเนิดประชาธิปไตยรวมถึงก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญและระบอบรัฐสภาที่พวกท่านอยู่ในนี้ด้วยเราราษฎรจึงขอมอบให้เป็นของขวัญที่ระลึกหวังว่าพวกท่านจะสามารถดำรงไว้ซึ่งจุดหมายและเจตนารมณ์ของคณะราษฎรสมกับที่พวกท่านเป็นนักประชาธิปไตยตามระบบต่อไปของขวัญชิ้นต่อไปที่เราขอมอบให้กับทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราขอมอบพระราชบัญญัติสำนักพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475หรือก็คือรัฐธรรมนูญฉบับคณะราษฎรรัฐธรรมนูญนี้เป็นตัวแบบแรกของประชาธิปไตยในยุคปฏิวัติในยุคการอภิวัตสยามน่าเสียดายที่เจตนารมณ์หลายๆอย่างในหลักการประชาธิปไตยที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่สำเร็จเป็นจริงยังไม่บรรลุเป็นจริงวันนี้มีการประชุมเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็อยากจะให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติฝากนำสิ่งนี้ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ตั้งต้นของประชาธิปไตยไปมอบให้เพื่อนสมาชิกของท่านในสภาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสว.ได้อ่านอะไรเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยขอมอบครับต่อไปขอมอบจดหมายเปิดผนึกขออนุญาตอ่านให้พี่น้องสื่อมวลชนอ่านจดหมายเปิดผนึกของราษฎรต่อรัฐสภาซึ่งในวันครบรอบ89ปีการอภิวัตสยามรัฐธรรมนูญเผด็จการจนพินาศรัฐธรรมนูญประชาราษฎร์จงเจริญถึงสมาชิกรัฐสภาทุกท่านซึ่งด้วยวันนี้เป็นวันครบรอบ89ปีที่คณะราษฎรได้ก่อการอภิวัตสยามพุทธศักราช2475เพื่อยุติการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เริ่มต้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยและก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อประกาศว่าอำนาจสูงสุดในประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายจากเดิมที่ราษฎรไม่มีโอกาสสิทธิเสียงหรืออำนาจใดๆในการเมืองปกครองถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของราษฎรจากไพร่ข้าเป็นเจ้าของประเทศมีสิทธิมีเสียงทางการเมืองและสามารถมีกระดูกสันหลังเหยียดตรงไม่จำเป็นต้องหมอบกราบตามที่เป็นมาในระบบด้วยความสำคัญแห่งรัฐธรรมนูญที่คณะราษฎรได้ก่อกำเนิดขึ้นพ้องราษฎรทั้งหลายจึงได้ร่วมกันยื่นหนังสือฉบับนี้เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดเจตนารมณ์คณะราษฎรที่ว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรการแก้ไขหรือจัดทำร่างรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นไปโดยให้ราษฎรเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดมิใช่เพื่อผลประโยชน์หรือความพึงพอใจของผู้มีอำนาจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นโดยราษฎรขอแสดงจุดยืนดังต่อไปนี้ 1. รัฐธรรมนูญพึงเป็นของประชาชนการแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่นั้นจะต้องกระทำผ่านสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมด 2.
รัฐธรรมนูญจะต้องไม่เป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจของเผด็จการประยุทธ์และคณะกฎบัญญัติใดที่เอื้อให้การสืบทอดอำนาจอย่างไม่เป็นประชาธิปไตยเช่นอำนาจของวุฒิสภาและองค์กรอิสระต่างๆจะต้องถูกยกเลิก 3. การแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่นั้นจะต้องร่างหรือแก้ได้ทุกหมวดทุกมาตราไม่มีข้อยกเว้นรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศพึงเป็นสมบัติของราษฎรทั่วไปมีใช่ของส่วนตัวที่สงวนให้ชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งการแก้ไขปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นจะต้องเป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยและเจตจำนงของราษฎรหมู่มากตามรัฐธรรมนูญฉบับใดมิได้ยึดโยงอยู่กับราษฎรและมิได้เคารพหลักการอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรถือว่าเป็นอันใช้ไม่ได้ในฐานะรัฐธรรมนูญทั้งนี้ขอให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญพึงจดจำถ้อยคำของคณะราษฎรผู้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญที่ว่าราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศนี้เป็นของราษฎรมิใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวงไผ่ครับพี่ไผ่ครับแก้ครับพี่ไผ่ครับและในจังหวะนี้นะคะส.ส.วิปฝ่ายค้านของเราก็ได้มารับรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เป็นของประชาชนจากมือของตัวแทนราษฎรค่ะวันนี้เราไม่ได้มีเพียงแค่ตัวแทนจากส.ส.วิปฝ่ายค้านเท่านั้นเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะจังหวะนี้นะคะตัวแทนของประชาชนจะเข้าไปในสภาเพื่อยื่นหนังสือยื่นข้อเรียกร้องของเราให้ตัวแทนของประชาชนให้ส.ส.ในสภาได้ยินเสียงของพวกเรารัฐธรรมนูญที่เราจะแก้ไขต้องไม่เอา250สว.รัฐธรรมนูญที่เราจะเอาต้องไม่เอาระบบประยุทธ์ครับพี่พี่น้องคณะราษฎรที่เคารพรักทุกท่านครับผมหมอชนน่านในแพทย์ชนน่านสีแก้วพร้อมด้วยส.ส.สมคิดเชื้อคงพร้อมด้วยคุณชัยธวัฒน์เลขาพรรคไกลส.ส.เบญจาและส.ส.รังสิมันโรมนะครับในนามของฝ่ายค้านผมขออนุญาตให้ข้อมูลกับพวกเรานะครับหลังจากที่เรารับหนังสือเปิดผนึกนะครับพร้อมรัฐธรรมนูญฉบับ2475แล้วนะครับขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยตัวแทนของคณะราษฎรพวกเรา5ท่านนะครับจะไปพูดคุยกับตัวแทนของทางตัวแทนของส.ส.นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือของรัฐบาลที่เขาจะมารับด้วยนะครับเราจะพูดคุยกันในรายละเอียดว่าขั้นตอนในข้อร้องเรียนของพวกเราข้อเรียกร้องพวกเรา3ข้อนะครับซึ่งผมสรุปโดยคร่าวๆง่ายๆก็คือพวกเราต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เลยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่ต้องมาจากส.ส.ร.ซึ่งเลือกจากตัวแทนของพี่น้องพวกเราเป็นผู้ยกร่างเนื้อหาในนั้นต้องตัดการสืบทอดอำนาจนะครับเนื้อหาในนั้นต้องทำได้ทุกอย่างนะครับนั่นคือสิ่งที่พวกเราเขียนในหนังสือผมเองฐานะที่เป็นตัวแทนดร.สุทินคลังแสงนะครับประธานที่ฝ่ายค้านก็จะนำเรื่องนี้ไปหารือเรื่องแนวทางทั้งหมดว่าจะดำเนินการต่อจากนี้อย่างไรหลักใหญ่ที่สุดคือการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับแน่นอนครับคร่าวๆขั้นตอนหลังจากนี้ก็ต้องรอกฎหมายประชามติซึ่งผ่านสภาไปเมื่อวันที่22ครับรอกฎหมายประชามติบังคับใช้เราก็จะดําเนินการถ้าร่างของคณะราษฎรเสร็จเรียบร้อยนะครับหมายถึงเข้าชื่อ 50,000 ชื่อได้ก็สามารถเสนอต่อสภาสภาก็จะทําหน้าที่ให้ท่านต่อในการที่จะรับฟังความคิดเห็นต่างๆหลังจากนั้นก็จะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะครับเมื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมแล้วสมัยนี้นะครับ
ถ้าร่างของพวกเราต้องการยกร่างใหม่ทั้งหมดต้องการยกร่างใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้ในแง่ที่ว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่สภากำลังพิจารณาอยู่ขนาดนี้นะครับทั้งหมด13ร่างเนี่ยทราบข่าวว่าจะผ่านบางร่างเท่านั้นผ่านบางร่างเท่านั้นนะครับหลายร่างเนี่ยตกไปแต่อันตกไปตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะมีเงื่อนไขมาผูกพันว่าสามารถยื่นรัฐธรรมนูญฉบับที่จะจัดทำใหม่ได้ทั้งหมดหรือไม่ตรงนี้เองก็จะไปหามุมกันที่จะเขียนตรงนั้นเพื่อให้ยื่นให้ได้นะครับโดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปเขียนรายละเอียดในหลักการของการยกร่างนั้นเป็นหน้าที่ของสสรไปเขียนทั้งหากผมว่าเชื่อขั้นตอนตรงนี้จะทำให้เราสามารถที่จะยื่นให้มีการทำประชามติแล้วก็ไปตั้งสสรทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่ทั้งนี้นะครับก่อนที่จะทำฉบับใหม่ได้เนี่ยต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60นี้ก่อนถึงแม้เราจะเกลียดเขาอย่างไรนะครับถ้าเราไม่แก้ไขเขาเปิดอำนาจให้เราทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้เราก็ทำไม่ได้มันเป็นความจำเป็นที่สมาชิกรัฐสภาจะต้องทำเรื่องนี้นั่นคือขั้นตอนครับขั้นตอนโดยทั่วไปเป็นอย่างนั้นครับโอ้สวัสดีนะครับพี่น้องราษฎรทุกท่านจริงๆเราคงต้องขอบคุณทุกๆคนเลยที่มาในวันนี้วันนี้คือวันที่24มิถุนายนครับแล้วก็ยังมีไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศเรามีหมุดที่ตอกย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งวันนี้หายไปแล้วนะครับมันมีความสำคัญที่พี่น้องราษฎรมารวมตัวกันที่นี่ในวันนี้เพราะต้องยอมรับว่าแม้การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายนจะเป็นจุดกำเนิดที่ทำให้เรามีรัฐสภามีระบบรัฐสภาในวันนี้แต่มันกลับเป็นวันที่สภาในวันนี้ในหลายสิบปีที่ผ่านมาไปยอมลบมันออกไปและไม่เคยให้ความสำคัญกับวันนี้อีกเลยผมเห็นนะครับบทจำลองขนาดใหญ่ทางขวามือของเวทีมันทำให้มีความคิดความฝันอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับว่าจริงๆแล้วรัฐสภาของประเทศของเราเนี่ยวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเรามีประชาธิปไตยสมบูรณ์หมุดการเปลี่ยนแปลงการปกครองหมุดคณะราษฎรจะต้องมาปรากฏอยู่ณหน้ารัฐสภาของประชาชนคำประกาศของคณะราษฎรในวันเปลี่ยนแปลงการปกครองควรจะบรรจุอยู่ในหนังสือเรียนทุกเล่มให้กับเยาวชนของเราควรจะล้อมกรอบเป็นคำประกาศที่สำคัญที่สุดอยู่ในรัฐสภาเช่นกันนี่คือเป็นความฝันที่ผมเชื่อว่าเราเห็นร่วมกันนะครับวันที่24มิถุนาหลายท่านก็พูดไปแล้วว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามที่จะเปลี่ยนใต้ฟ้ากลับมาเป็นราษฎรหรือเป็นประชาชนหรือพลเมืองในคำสมัยใหม่เป็นความพยายามที่มีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนจากระบอบเจ้าชีวิตเป็นระบอบที่สถาปนาสถาบันทางการเมืองให้อิงกับอำนาจของประชาชนไม่ใช่กับอำนาจที่อำนาจอยู่บนหลังราษฎรดังที่ปรากฏชัดเจนอยู่ในมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับแรกของเรานะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ฉบับชั่วคราวแต่มันถูกทำให้กลายเป็นชั่วคราวรัฐธรรมนูญฉบับแรกของเรามาตราหนึ่งแสดงเจตจำนงรวบยอดชัดเจนว่า
ต้องการให้อำนาจสูงสุดของประเทศนี้เป็นของราษฎรทั้งหลายผมพรรคก้าวไกลก็ฝันว่าวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อไรที่เราสามารถเปิดพื้นที่สร้างสภาร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนได้จริงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เราจะมีมาตราหนึ่งที่เรียกง่ายอย่างนี้อีกไม่ต้องตีความใดๆทั้งสิ้นนะครับเฉพาะหน้าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นวันนี้ผมอยากให้พี่น้องราษฎรทุกท่านช่วยกันส่งเสียงดังๆแล้วจับตาดูการโหวตของสภาในวันนี้ว่าสุดท้ายการปิดสวิตช์สวจะสำเร็จหรือไม่ซึ่งเราพรรคก้าวไกลเห็นว่าถ้าจับแก้อะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ปิดสวิตช์สวนี่คือละครฉากใหญ่นี่คือปาหี่ที่เอาไว้ตบตาประชาชนแล้วเส้นทางหลังจากนี้เส้นทางที่จะนำไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผมเห็นด้วยและจะรับข้อเสนอที่ราษฎรมายื่นต่อพวกเราในวันนี้ทั้งหมดจริงๆพูดว่าไม่เห็นด้วยเห็นด้วยก็ไม่ได้เพราะเราเห็นตรงกันนะครับตั้งแต่ต้นณปัจจุบันตอนนี้รัฐสภาได้พิจารณาผ่านกฎหมายการออกเสียงประชามติไปแล้วซึ่งสามารถผลักดันให้เกิดประชามติได้หลายช่องทางช่องทางหนึ่งคือการเข้าชื่อของประชาชนช่องทางหนึ่งก็ผลักดันผ่านรัฐสภานะครับคงต้องช่วยกันทุกช่องทางเราในฐานะพรรคการเมืองก็จะผลักดันอย่างเต็มที่ผ่านช่องทางของรัฐสภาและถ้าสามารถผลักดันให้รัฐสภาเห็นชอบว่าให้มีการจัดทำประชามติถามพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศนี้ผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญนะครับว่าเห็นชอบหรือไม่ที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ60ของคสช.แล้วจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับถ้าผลักดันผ่านก็จะเรื่องก็จะส่งไปยังคณะรัฐมนตรีนี่เป็นข้อจำกัดทางกฎหมายนะครับก็ต้องผลักดันกันต่อไปจนถึงกดดันรัฐบาลให้ได้กดดันรัฐสภาก่อนแล้วกดดันรัฐบาลต่อให้จัดทำประชามติแล้วเรายืนยันเห็นด้วยว่าในการทำประชามติหรือแม้ถ้าประชามติผ่านสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนต้องไม่จำกัดอำนาจของประชาชนว่าห้ามแตะหมวดนั้นห้ามแตะหมวดนี้นะครับไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปห้ามแบบนั้นและเป็นการไม่เคารพอำนาจของประชาชนเรายืนยันตรงนี้เพราะเราเชื่อว่าถ้าเวทีสสรไม่เป็นพื้นที่ให้กับประชาชนทุกกลุ่มทุกความฝันทุกอุดมคติได้เข้าไปต่อสู้ถกเถียงกันมันจะไม่สามารถสร้างฉันทามติใหม่ให้กับสังคมไทยได้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่มาในวันนี้และขอคุณเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้วันที่24มิถุนายนมีความหมายขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนของประชาชนค่ะตัวแทนของเราจะเข้าไปกับพวกเขาค่ะ2250เสียงจะต้องมีที่ยืนอีกต่อไปประยุทธ์250และในวันนี้เราไม่ได้มีเพียงแต่ส.ส.ของฝ่ายค้าน
ขยงขยงพ่อแม่พี่น้องราษฎรที่เคารพไทยรักประชาธิปไตยชู3นิ้วเพื่อส่งเสียงดังๆครับพี่น้องก็ถึงแม้วันนี้ท่านจะไม่ได้ร่วมชู3นิ้วเราก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณนะที่ก็ต้องขอขอบคุณที่วันนี้มารับหนังสือของเราในโอกาสแรกก่อนที่จะเริ่มต้นเราขอมอบในฐานะที่คุณศิระมาในนามวิปรัฐบาลนะฮะขออนุญาตเนื่องในวันนี้เป็นวันที่24ขอให้เนื่องในวันนี้เป็นวันที่24มิถุนายนเป็นวันครบรอบปีที่89ของการสร้างเจตนารมณ์ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการก่อกำเนิดประชาธิปไตยและเป็นการก่อกำเนิดรัฐสภาที่อยู่ข้างหลังเรานี้ด้วยจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายที่หนังสือฉบับนี้คือรัฐธรรมนูญฉบับแรกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475ถือเป็นเจตนารมณ์ประชาธิปไตยถือเป็นเจตนาพ่อแม่พี่น้องผมยื่นหนังสือสักครู่นะจะได้จบตรงนี้ไปเราจะได้ไม่ต้องอยู่ตรงนี้นานนะฮะก็ขออนุญาตมอบอันนี้นะฮะเป็นอันนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกเป็นเจตนาที่คณะราษฎร2475ได้สร้างไว้และยังไม่สำเร็จในวันนี้ก็หวังว่าท่านในฐานะที่เป็นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลอยู่ได้อ่านรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วจะได้เข้าทำความเข้าใจเจตนารมณ์ของคณะราษฎร2475ว่าประชาธิปไตยที่สร้างขึ้นในปี2475เขามุ่งหวังเขาคาดหวังอะไรอยู่ตรงไหนที่ต้องเรียกว่าประชาธิปไตยขอเชิญครับผมฉบับเดียวกันแต่ในฐานะที่เข้าใจว่าท่านจะช่วยได้ก็ฝากไปให้250สว.อ่านด้วยแล้วกันครับผมสุดท้ายมอบหนังสือนะขออนุญาตอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับหมายตัวผนวกของราษฎรต่อรัฐสภาเรื่องในวันครบรอบ89ปีอัตราการขยายรัฐธรรมนูญเผด็จการจงพินาศรัฐธรรมนูญประชารัฐถึงสมาชิกรัฐสภาทุกท่านเรื่องด้วยวันนี้เป็นวันครบรอบ89ปีที่คณะราษฎรได้ก่อการอัตราสยาม2475เพื่อยุติการปกครองระบอบสมุนไพรสิทธิราชเริ่มต้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยและก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อประกาศว่าอำนาจสูงสุดในประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายตามเดิมที่ราษฎรไม่มีโอกาสเสียงหรืออำนาจใดๆในการเมืองการปกครองถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของราษฎรจากไพร่ฟ้าเป็นเจ้าของประเทศมีสิทธิ์มีเสียงทางการเมืองและสามารถมีกระดูกสันหลังเหยียดตนไม่จำเป็นต้องหมอบกราบตามที่เป็นมาในระบอบเก่าด้วยความสำคัญแห่งรัฐธรรมนูญที่คณะราษฎรได้ก่อกำเนิดขึ้นหวังว่าทั้งหลายจึงได้ร่วมกันยื่นหนังสือฉบับนี้เพื่อสื่อสารรักษาและต่อยอดเจตนารมณ์คณะราษฎรที่ว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรการแก้ไขหรือจัดทำร่างรัฐธรรมนูญต้องเป็นไปโดยให้ราษฎรเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์หรือความพึงใจของผู้มีอำนาจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นโดยราษฎรขอแสดงจุดยืนดังต่อไปนี้คือรัฐธรรมนูญพึงเป็นของประชาชนการแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่นั้นจะต้องกระทำผ่านสภาร่างรัฐธรรมนูญวงเล็บสสลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดข้อ2รัฐธรรมนูญจะต้องไม่เป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจของเผด็จการประยุทธ์และคณะบทบัญญัติใดที่เอื้อให้เกิดการสืบทอดอำนาจอย่างไม่เป็นประชาธิปไตยเช่นอำนาจของวุฒิสภาและองค์กรอิสระต่างๆจะต้องถูกยกเลิกข้อ3การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่นั้นจะต้องร่างหรือแก้ได้ทุกหมวดทุกมาตราไม่มีข้อยกเว้นรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศจึงเป็นสมบัติของราษฎรทั่วไปไม่ใช่ของส่วนตัวที่สมมติให้ชนชั้นใดเป็นชั้นหนึ่งการแก้ไขปรับปรุงหรือจะทำขึ้นจ
จะต้องเป็นไปตามคำร้องประชาธิปไตยและเจตจำนงของราษฎรหมู่บ้านหากรัฐธรรมนูญฉบับใดไม่ได้ยึดโยงอยู่กับราษฎรแต่มิได้เคารพหลักการอำนาจสูงสุดของราษฎรถือว่าเป็นอันใช้ไม่ได้ในฐานะรัฐธรรมนูญดังนี้ขอให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญพึงจดจำใช้คำของคณะราษฎรผู้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญที่ว่าราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศเรานี้เป็นของมิใช่ของกษัตริย์ตาที่เขาหลอกลวงราษฎรขณะนี้ในส่วนของเวทีก็เป็นส.ส.วิปฝ่ายรัฐบาลนะคะก็ขณะนี้สถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเพราะว่าประชาชนเริ่มแสดงอาการไม่พอใจกับคนที่มาขึ้นเวทีนะคะแล้วก็ยังมีการให้ปลาใสใหม่ด้วยเราถอยออกมาในส่วนใกล้เวทีนะคะก็มาดูสภาพรอบๆแคนก็แล้วกันขณะนี้ก็ทางวีวอลูเทียก็ได้มีการนำบรรดาส.ส.ออกนอกพื้นที่แล้วค่ะก็ขณะที่ประชาชนแล้วสื่อมวลชนก็มีการวิ่งอ้อมไปอีกด้านนึงค่ะเพื่อจะไปดักในส่วนนี้ก็ถนนในส่วนของวัดแก้วฟ้ามณีจุฬาเฮ้ยแก้วฟ้าจุฬามณีก็เกิดการชุลมุนเล็กน้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมก็ดูกันเองนะคะไม่แน่ใจในเรื่องสัญญาอินเทอร์เน็ตก็ดูภาพกันแล้วค่ะเอาแล้วค่ะไม่สนุกแล้วไม่สนุกแล้วเด็กๆของวีโวลูเทียต้องทำการขอร้องนะคะกับมวลชนที่เกิดขึ้นอารมณ์กันขึ้นมาตอนนี้ไม่สนุกแล้วค่ะไม่สนุกแล้วขณะนี้ทางทีมกาดก็พยายามที่จะพากับมวลชนทีมส.ส.เข้าไปคือเข้าประตูด้านข้างในซอยของวัดนะคะก็แก่ว่ามวลชนก็ยังมีครูตามรวมทั้งสื่อมวลชนที่ก็ตามส่วนเราก็ตามก็เผอิญว่าในส่วนของกล้องเราถอยห่างออกมาในส่วนของ
ฝ่ายวิปรัฐบาลที่กำลังปราศัยดังนั้นก็เมื่อกี้สักครู่ก็มีการเสียงว่าการที่พูดปราศัยนั้นที่เขาจับไมค์พูดก็ไม่รู้ว่าคำพูดไปสะกิดใจอะไรกับประชาชนทำให้เกิดการเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นค่ะใครอยากฟังในส่วนนั้นก็ไปหาคลิปย้อนหลังกันเอาจากช่องอื่นนะคะนี่ค่ะขณะนี้เราก็เดินมาจนเมื่อยแล้วเขาก็เข้าไปในพื้นที่ปลอดภัยไปแล้วค่ะเราก็ตามเก็บภาพเก็บบรรยากาศซึ่งตอนนี้ค่ะอันนี้เป็นกลุ่มทีมกาดวิวอลูเชียก็มาตั้งลำในจุดนี้นะคะเพื่อเป็นแนวกำบังเพื่อขอร้องมวลชนให้ไม่ทะลุเข้าไปค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะก็ในส่วนท้ายตรงนั้นก็เป็นจุดที่พลบเข้าไปแล้วนะคะนี่ก็ยังเป็นพสฝ่ายค้านนะคะที่ยังห่วงใยแล้วก็ยังดูแลมวลชนในส่วนนี้อยู่นี่ค่ะก็ได้รับการต้อนรับจากเด็กๆค่ะสำหรับพสส่วนนี้ค่ะก็ยังอยู่ล่างท้ายเพื่อดูแลเหตุการณ์ก่อนนะคะนี่ค่ะเมื่อคุณวิโรจน์จากก้าวไกลแล้วทีมนะคะนี่ค่ะก็ไปแล้วค่ะตรงนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนี่ค่ะนี่ก็เป็นส.ส.จากก้าวไกลค่ะที่เพิ่งเดินทางเข้ามาเจอประมาณก็นี่คุณรังสิมันโรมกำลังจะเดินมาอีกชุดนึงค่ะก็นี่ค่ะจะได้รับการต้อนรับจากเด็กๆแล้วก็กลุ่มกาเป็นจำนวนมากค่ะอย่าไปเตะเขาอย่าไปเตะเขาเราจะได้เก่งประมาณแม่งคนไหนเมื่อสักครู่ก็เกิดเหตุการณ์ในส่วนของเวทีนะคะเพราะว่ามีการส.ส.ฝ่ายค้านขึ้นมาเพื่อรับหนังสือเกี่ยวกับคณะราษฎรหรือการจัดงานหรือหมุดหมายหรือข้อมูลที่ผู้จัดต้องการในวันนี้นำโดยบนเวทีก็คือคุณเพนกวินคุณรุ้งปนัสยาคุณไม้พนุพงศ์แล้วก็หลังจากเป็นส.ส.ฝ่ายค้านก็เป็นตัวแทนจากวิปฝ่ายรัฐบาลก็คือคุณธรรมนัสเอ้ยคุณศิระมากับทีมงานแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นช่วงที่มีการสลับให้พูดก็คือคุณไผ่เป็นการอ่านแถลงการแล้วก็ตามด้วยคุณศิระก็มีโอกาสจับไมค์ดังนั้นเมื่อคุณศิระจับไมค์ก็ในส่วนของพื้นที่หน้างานมันก็จะคนเยอะเราก็เลยถอยหลังมาพอถอยหลังมาก็ไม่แน่ใจในเรื่องคำพูดของคุณศิระบนเวทีเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นประชาชนก็เข้าไปล้อมรอบในส่วนเวทีทางทีมผู้จัดก็จึงพาคุณศิระออกจากเวทีแล้วออกจากนอกพื้นที่โดยเข้ามาในส่วนของวัดเนี่ยค่ะเนี่ยเพื่อจะมาเข้าด้านท้ายของรัฐสภาได้ก็มีมวลชนก็ตามมาพอสมควรแล้วก็เมื่อเข้าไปที่ปลอดภัยทีมกาดก็มีการป้องกันเนี่ยค่ะดูแลให้แล้วก็ตอนนี้ก็คนที่ปลอดภัยแน่นอนก็คือเป็นส.ส.ฝ่ายค้านก็คือชุดเมื่อกี้เป็นชุดของก้าวไกลและขณะนี้ที่กำลังเดินตามมาก็คือคุณหมอชนน่าจากเพื่อไทยค่ะที่กำลังเดินออกนอกพื้นที่หลังจากเข้ารับหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะก็ตอนนี้เราอยู่ประมาณเกือบท้ายซอยก็คือกลางซอยของจุดมุ่งหมายก็คือวัดแก้วฟ้าก็ตอนนี้เราจะถอยกลับไปในส่วนด้านหน้าค่ะเห็นไหมคะชุดสุดท้ายก็น่าจะเป็นทีมจากคุณหมอชนน่าจากเพื่อไทยค่ะก็จะเดินชิวๆออกนอกพื้นที่แล้วค่ะ
ในส่วนตรงท้ายนี้ยังมีสสอีก1ชุดนะคะเดี๋ยวดูกันว่าเป็นชุดของใครค่ะพี่ถ่ายด้วยพี่แกมาดิอันนี้ก็เป็นเป็นกลุ่มของคุณเพนกวินคุณลุงแล้วก็คุณไผ่ที่จะเข้าไปในสภาค่ะนี่ค่ะกำลังเดินเข้ามาแล้วค่ะชุดนี้ก็คือตัวแทนของการเรียกร้องในครั้งนี้ที่จะเป็นตัวแทนเข้าไปร่วมประชุมไปฟังการโหวตหรือการอภิปรายในครั้งนี้ในสภาค่ะนี่ค่ะได้เดินเข้าไปในส่วนของด้านท้ายของซอยวัดแก้วฟ้าก็คือในกล้องก็คือซ้ายมือจะเป็นทางเข้าของรัฐสภาค่ะส่วนฝั่งขวามือก็จะเป็นพื้นที่ของทหารและก็วัดเป็นกันสุดซอยค่ะนี่ค่ะก็โดยเดินทางเข้าไปโดยมีมวลชนแล้วมีการ์ดบางส่วนเข้าไปช่วยดูแลค่ะถ้าใครได้ฟังการพูดคุยกันพิธีการในส่วนเวทีก็จะทราบนะคะว่าน้องๆ 3-4 คนนั่นคือตัวแทนของประชาชนในการเข้าไปร่วมฟังแล้วก็ร่วมรับรู้ร่วมเหตุการณ์กับการพิจารณาในข้อกฎหมายโดยเฉพาะในเรื่องของการสิทธิ์ตัดสิทธิ์ของสว.ที่จะเลือกตั้งนายกค่ะนี่ค่ะอีกคนหนึ่งสสขวัญใจของเด็กๆหรือขวัญใจของมวลชนในช่วงนี้ก็คงจะไม่พ้นคุณอมรัตน์เป็นสสบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลค่ะก็เข้ามาลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจนี่ค่ะนี่การแข่งขันรีเทิร์นมาค่ะจากนู่นเลยเหรอยกไอ้นี่ได้เหรอใช้มอเตอร์ไซค์กระดึ๊บนี่ไงรถขายรถขายมีอะไรแล้วเรากลับไปในจุดเดิมนะคะก็คิดว่าในส่วนเวทีก็คงยังคงจะมีกิจกรรมในส่วนของเวทีต่อไปนี่ค่ะในซอยส่วนใหญ่ก็น่าจะอุ่นใจในเรื่องของความปลอดภัยค่ะเพราะว่าน้องๆเป็นทีมการ์ดซึ่งเข้ามาอยู่ในซอยก็ปักหลักกันส่วนในเรื่องของคอฝอก็คิดว่าคงจะมีแถวๆนี้จำนวนมากค่ะเพราะว่าซ้ายมือนี่เป็นเขตทหารฝั่งตรงข้ามก็เป็นถนนทหารเป็นค่ายทหารทั้งหมดรวมทั้งในรัฐสภาด้วยก็มีพื้นที่กว้างขวางมากทางริมถนนนะคะก็จะเจอร้านค้าเข้ามาตั้งในพื้นที่เยอะค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะคะมีบริการสำหรับครั้งนี้นี่ก็อีกหนึ่งคนสสติดดินของพรรคก้าวไกลค่ะติดดินมากครับต้องยืมตังค์น้องก่อนอันนี้ไม่น่าติดแล้วใครติดตนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นโต๊ะกับการร่วมลงชื่อขอคนละชื่อหรือระบบประยุทธ์ก็ยังอยู่นะคะเป็นเต็นท์สีส้มอยู่ติดกับริมถนนทางนี้ค่ะแล้ว
ส่วนนี้ก็เป็นเวทีนี่ค่ะก็คึกคักกันไปหมดน้ำดื่มแจกฟรีนะครับเข้ามาหยิบกันได้นะครับน้ำดื่มเย็นๆเลยครับพี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องอย่าแรงไปไหนควันจะไหมควันพันมาควันเขาเสียวออกรบเขาก็ต้องขวานจริงจังนิดเมื่อวานที่เป็นเวลาต้นควันเสียแรงพวกทุกท่านที่เสียชีวิตไปแล้วหรือจะเป็นสิ่งจักทิพย์ทั้งหลายทั้งปวงที่ถูกท่อกองแล้วพี่น้องเสียแรงแล้วลูกหลานทุกคนทุกคนวันนี้ที่ฉันแล้วข้าวในส่วนของเวทีก็ยังมีกิจกรรมกันต่อไปนะคะโปรตุเกสรัฐและดินแดน3ภาคเกิดขึ้นในของอินเดียและทุกรัฐของบราซิลในสหราชอาณาจักรรัฐสภาสกอตแลนด์ที่ตกทอดทิ้งสภาเซเนตสภาไอร์แลนด์เหนือและสภาลอนดอนต่างก็มีสภาเดียวบทเรียนสำหรับประเทศไทยหากเราย้อนอดีตไปประเทศไทยมีการปกครองแบบรัฐสภาตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงจากการปกครองระบอบสูตรสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็น14นาฬิกา44นาทีขอยุติการไลฟ์สดในส่วนของเพจข่าวพลังพดเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามเป็นเพื่อนกันในคนที่ชอบอยู่แล้วมี500คนแล้วเพจข่าวพลังพดค่ะ50ซึ่งเป็นการคัดเลือกโดยคสช.ในช่วง5ปีแรกสว.มีอำนาจที่ไม่สมดุลกับและไม่ที่มาและไม่ยึดโยงกับประชาชนเช่นมีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีในช่วง5ปีแรกมีอำนาจรับรองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาร่างกฎหมายปฏิรูปประเทศมีอำนาจติดตามการทำงานของรัฐบาลให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมีอำนาจร่วมแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกับส.ส.เป็นต้นเมื่อเห็นที่มาและอำนาจของส.ว.ชุดนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจที่พวกเขาลงมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.เป็นรัฐมนตรีต่อไปและไม่แปลกใจที่สังคมจะตั้งคำถามถึงความเป็นกลางของบุคคลที่มาดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกรรมการองค์กรอิสระในเมื่อบุคคลเหล่านั้นต้องผ่านการคัดเลือกให้ความเห็นชอบโดยสว.ชุดนี้ทั้งสิ้นนอกจากนี้แม้ว่าสว.จะมีอำนาจยับยั้งร่างกฎหมายของสส.ได้แต่ในความเป็นจริงก็ดูเหมือนจะไม่ได้ใช้อำนาจตรวจสอบนี้เลยหากร่างกฎหมายของฝ่ายรัฐบาลหากเป็นร่างกฎหมายของฝ่ายรัฐบาลตลอด2ปีที่ผ่านมาความสำเร็จของสว.คือการเป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจและขัดขวางกระบวนการการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ2560